ดูประวัติกันหน่อยนะครับทางด้านของพงศ์สิริปอสิริพงศ์นะครับแฝดน้องของเจ้าเพชรสิริอายุ25ปีครับจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เพราะว่าเพชรสิรินี่ก็25ปีเช่นเดียวกันห่างกันไม่กี่วินาทีครับ109ครั้งนะครับชนะ99แพ้9ครั้งนะครับ3ฟอร์มหลังครับชนะคะแนนเพชรมะกอกโรงเรียนกีฬาโคราชที่ช่อง7สีชนะคะแนนวินัยเล็กป๋องไฟฟ้าที่อตก3นะครับแล้วก็ไปแพ้คะแนนวินัยเล็กป๋องไฟฟ้าที่สุรินทร์ครับสนุกเหลือเกินเดี๋ยวมาดู4มนุษย์บ้างครับที่มาของ4มนุษย์คุณป๋องเขามีพี่น้อง4คนครับเหลือเขาคนเดียวเขาคือ4มนุษย์ครับจากชัยยาสุราษฎร์ธานี24ปีครับผลงานครั้งสุดท้าย3ครั้งสุดท้ายชนะเกรียงไกรต่อศิลาชัยที่ภูเก็ตแพ้แลมพาร์ดสคำสิงห์หรือสจเล็กเมืองนนท์ที่เชียงใหม่ล่าสุดแพ้คะแนนเพชรใหม่ลูกบุญมีที่เวทีมวยรังสิตมาครับก็ในศึกมวยดีวิถีไทยนะครับวันนี้ต้องการแจ้งเกิดนะครับไฟล่าสุดของทั้งคู่ต่างคนต่างแพ้มาครับมาดูครับว่าใครจะได้แจ้งเกิดทันควันครับกับกรรมการชี้ขาดบนเวทีเทคนิคของที่นี่ครับอตก3กรรมการพิจิตรพรหมคงหน้าเสื้อไม่มีสีเสื้อไม่เกี่ยวตรงนี้ครับคือวลีที่พี่น้องแฟนมวยเขาชอบมากครับเรียกว่าตรงไปตรงมาในการทำหน้าที่ตามกฎกติกากีฬามวยของการกีฬาประเทศไทยครับก็เดินยืดอกได้นะครับทางด้านการกรรมการพิจิตตอนนี้โอ้โหภูธรนี่ติดต่อเข้ามานี่แทบไม่มีเวลาว่างเลยนะครับครับนี่มุมแดงคุณทวินเหล่างามหรือศักดิ์ทวินมิวสิกครับสัปดาห์ที่แล้วก็ถอดมงคลให้กับเพชรสิริชนะไปครับวันนี้มาถอดมงคลให้พงศ์สิริอีกคาถาอันเดียวกันหรือเปล่าวันนี้เจอศึกหนักเหมือนกันครับพงศ์สิริมุมแดงอย่าลืมนะครับฝากไปด้วยนะครับศึกเกียรติเพชรบวกแขก PK ครับ23กุมภาพันธ์อังคารที่กำลังจะมาถึงนี้พรุ่งนี้วันจันทร์นะครับมวยงดนะครับเพราะว่าเป็นวันมาฆบูชาหรือว่าวันจาตุรงคสันนิบาต1250รูปนะครับที่เป็นพระอรหันต์ทั้งหมดมารวมกันโดยไม่ได้นัดหมายนะครับครับวันเพ็ญเดือน3ครับเพราะฉะนั้นไปร่วมทำบุญกันส่วนอังคารนะครับทำบุญเสร็จแล้วไปดูมวยครับให้กำลังใจโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรที่สนามมวยเวทีลุมพินีครับไปดูยอดเพทายพุ่มพันม่วงเจอกับชาญเดชอภัยทูลยอดพยัคฆ์พอเจริญแพทย์พบกับเพชรเมืองไทยพิทักษ์ป่าผาแดงซุปเปอร์เจ๋งปอพินภัทรอัดกับโชคดี PK แสนชัยมวยไทยยิมอีกหนหนึ่งครับแล้วก็วันฉลอง PK แสนชัยมวยไทยยิมเจอกับ9กรัตจิตเมืองนนท์ครับสุดยอดครับน่าดูน่าชมครับส่วนมวยรันสารคามย้ำนะคุณป๋องวันที่7มีนาคมสุดยอดความยิ่งใหญ่ของพี่น้องภาคอีสานครับโดยคนอีสานครับจะรวมพลังกันได้รับการสนับสนุนคู่มวยจากโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรครับเรียกว่าถอดหัวใจให้เลยครับอ๋อมีใครบ้างครับฤทธิ์เทวดาสอนนิพาพรไปเจอกับยอดพนมรุ้งจิตเมืองนนท์อีกหนึ่งคู่เดือด7สีเลยครับคู่นี้ชูเจริญดาบรันสารคามนะครับเปิดโอกาสครับมวยรุ่นพี่ศิริศักดิ์เพชรพญาไทล้างตาครับอ้าวสกุลชัยเล็กแปงกองปราบดวลเข่ากับพลพลพุ่มพันม่วงแชมป์ปูนเสือตัวที่14รีแมตช์นัดชิงตัวที่15ครับวันมีโชคคู่หงทองเจอกับยอดเพชรแปงกองปราบโอ้เพิ่งรับเสื้อสามารถสดๆร้อนๆวันนี้ครับเพชรนิรันดร์ดาบรันสารคามเจอกับปราบปอเปโก้โอ้และอีก12คู่ชิงแชมป์ป้องกันแชมป์ของชมรมมวยสยามภาคอีสานเน้นๆคุณภาพเน้นเนื้อเลยนะไม่รู้ไม่ได้แล้วครับกูไปแบบนี้ครับครับวิกแตกแน่นอนครับ7มีนาคมนี้ที่สนามมวยเชียวคราวห้างเสริมไทยคอมเพล็กซ์จังหวัดมหาสารคามบนเวทีครับก็ชกทรงเดียวกันเลยนะครับทั้งเจ้าพงศิริคนนี้แล้วก็เพชรสิริเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับตัวเล็กใจใหญ่ครับกล้าแลกกล้าดวลครับนี่ครับท้าดวลชวนแลกอีกแล้วครับชกสนุกถูกใจคนดูครับแฝดอโยธยาเป็นคู่แฝดที่ยังมีผลงานบนเวทีตอนนี้จะกลับมาดังตีคู่กันเลยครับทั้งเพชรสิริชนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและสัปดาห์นี้พงศ์สิริก็มั่นใจครับเมื่อกี้ให้สัมภาษณ์นะคุณป๋องให้สัมภาษณ์เรามั่นใจครับไม่กลัวมวยเข่าอย่างสี่มนุษย์นี่ไม่กลัวมวยเข่าจะไม่เอาแข้งไปก่อนสิอับแข้งอีกเทียบแข้งหนึ่งเติมเข้าให้นี่จังหวะสี่มนุษย์สี่มนุษย์เองก็ยกต้นๆ นี่บริหารกำลังยังไม่ผลีผลามสังเกตนะครับคุณผู้ชมครับเท้านี่แทบจะชนเท้าทีเดียวนะครับนี่แหละครับเรียกว่ามวยระดับขั้นเทพประมาณนี้ครับกล้าแลกกล้าลุยครับเท้าชนเท้าชนเข้าไปเรื่อยครับชนเข้าไปเรื่อยใครยุบใครย่นเดี๋ยวก็รู้ผมชัดเลือกศึกมวยไทยท่อน้ำไทยเดอะฮีโร่ของเรานี่อัดคู่มวยเน้นๆเนื้อคุณภาพทุกสัปดาห์แล้วครับ
โดยโปรโมเตอร์เดียเกียรติเพชรครับยกแรกผ่านไปครับขอ PVC ขอน้ำไทยทนทานราคาถูกประหยัดค่าใช้จ่ายโทร PVC โทรน้ำไทยแข็งแกร่งทนน้ำได้สูงท่อ PVC ท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคาเฮ้ยแบตหมดทำไมแบตถึงหมดไวนึกดูดิก็นี่ไงนี่อีกนี่ก็ด้วยถ้าเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ไม่ได้ใช้ 3K Active Hybrid ใช้ไฟหนักขนาดไหนก็หายห่วง 3K Active Hybrid Battery ดำดำยาแก้ไอ LP น้ำดำตราเสือดาวเมื่อไอนึกถึงยาแก้ไอ LP น้ำดำตราเสือดาวแอลกอฮอล์ LP Soft ตัวยาเอทิลแอลกอฮอล์ใช้สำหรับล้างแผลฆ่าเชื้อโรคและเครื่องใช้ต่างๆผลิตโดยบริษัทห้างขายยาตราเสือดาวจำกัดคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากลับมาติดตามกันต่อนะครับอังคารที่1มีนาคมนะครับศึกพุ่มพันม่วงที่สนามมวยเวทีลุมพินีครับไปดูเพชรศิบิลาเกียรติเจริญชัยใส่กับชัยล่าสารวัตรเป๋มหาไทยเป็นคู่เอกจากนั้นครับวันพุธที่2มีนาคมครับศึกจิตเมืองนนท์บวกเดียเกียรติเพชรที่สนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับโปรโมเตอร์สมจิตแว่นแก้วจัดเอ็กซ์ต้าสศิริรักษ์เจอกับสิริมงคลพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับรณชัยสันติบุญชนกับเขี้ยวพยัคฆ์จิตเมืองนนท์รถเหล็กเจ้าทะเลทองพบกับ1ล้านเล็กจิตเมืองนนท์ครับดวลเข่ากันไฟแลบแน่นอนและก็วันศุกร์นะครับศุกร์ที่4มีนาคมครับไปดูมหากาพย์มวยไทยครับศึกลุมพินีแชมเปี้ยนเกิดไกลโดยโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรจัดปีใหม่เจอเขี้ยววัชรพลชนประจันบานป้อมเพชรเจอกับยอดบัวแดงสิงเจอสปรินเตอร์ชมวกทองดวลเข่าสถานฟ้าประจันฉายต่างศึกต่างสายเจอฉลามพันพยักษ์ป้องกันแชมป์ก้าวหน้าเมืองไทยเจอกระแสและโกโก้เจอกับเน่เงินครับส่วนพี่น้องชาวนราธิวาสครับที่สนามมวยชั่วคราวองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสชมฟรีครับ25ครับพระราชบัญญัติ25กุมภาพันธ์นี้โดยกรมพลศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสนับสนุนครับกับรายการมวยศึกมวยไทยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาสบวกเกียรติเพชร74ครับชมฟรีและจัดดีแบบนี้ไม่ดูไม่ได้นะครับครับโอ้มีทั้งดาราเดชเจอสิงห์ขาวเพชรนาเคียนแต่กับดากี้แสนเก่งกีฬาสปอร์ตกับรุ่งเพชรเกียรติเจริญชัยและก็มวยดีๆอีกไม่น้อยกว่า12คู่ครับบนเวทีเริ่มเข้มข้นครับแข้งแรกแข้งโอ้ดูคุณป๋องเหมือนคุณป๋องบอกแล้วว่าปลายเท้าเรียกว่าจรดปลายเท้าฮะยืนไม่ห่างจริงๆนะมวยระดับนี้อยู่ใกล้ๆนะครับนวมแต่นวมเลยมั่นใจว่าป้องกันได้และก็สามารถที่จะรุกได้ครับกรรมการแม่บอกว่าออกน้อยออกน้อยเดินเข้าหานะครับเพชรพงศิริกระแทกหมัดสี่มนุษย์กระแทกหมัดคืนครับนี่แหละครับคือการท้าทายกันด้วยอาวุธครับกรรมการแบบลูกผู้ชายครับบนเวทีจี้แล้วครับเร่งแล้วบอกต้องออกอาวุธครับออกอาวุธให้เยอะๆจัดได้ใจพี่น้องแฟนมวยก็ต้องออกอาวุธให้เยอะๆครับรางวัลมีมากมายครับไทยนครพัฒนาแอนตาซินพร้อมครับรางวัลพิเศษครับใช้ศิลปะมวยไทยและก็เข้านี้คู่เอกของรายการนี่ทางด้านของบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดนะครับคุณภาพคุ้มราคาครับมอบ 5,000 บาทให้กับผู้ชนะด้วยไม่รวมค่าตัวเอามีสิทธิ์ใช้สิทธิ์ทำได้เอาไปเลยครับค่าฝีมือดูครับพงศิริชกน่ารักครับเดินชนเดินถึงตัวตลอดโอ้โหแข้งซ้ายไปบวกหมัดขวาคืนครับโอ้วันนี้มาด้วยเกมที่มั่นใจเหมือนกันครับพงศิริเจอหมัดขวาของ4มนุษย์บ้างเนี่ยครับได้ไปให้คืนทันควันครับนิสัยดีทั้งคู่ไม่ยอมเก็บไว้นานครับใกล้ครับคู่นี้ถ้าเป็นคู่เอกระดับลุมพินีต้องมี350บาทเป็นอย่างน้อยครับค่าดูค่าชมครับแต่นี่คือผลงานคุณภาพที่นาว26 19นาฬิกา15นาทีทุกค่ำคืนวันอาทิตย์ครับให้พี่น้องได้ชมกันทั้งบ้านเลยฮะโอ้โหหมัดแลกหมัดศอกแลกศอกเอ็งเจาะยางค่าเจาะยางคืนแม่มันอะไรจะปานนั้นครับโอ้โหนี่ชกด้วยสปิริตครับไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดกันแต่ไหนมาโอ้ยเกี่ยวระหว่างแข้งขวาครับพงศิริโอ้โห
จังหวะของพงศรีนี่เกียร์หลังไม่มีครับดูครับแตะนมแล้วก็จังหวะวางขวาเชื่อแน่ว่ายกต่อไปสนุกแน่นอนครับพักก่อนเฮ้ยไล่เฮ้ยนี่เป็นใครกันครับท่อน้ำไทยท่อน้ำ PVC ท่อน้ำไทยแกร่งแข็งทนกระเพาะอาหารใช้แอนตาซินแอนตาซินเป็นยาลดกรดและเคลือบแผลในกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นใช้แอนตาซินแอนตาซินมีทั้งชนิดเม็ดและชนิดน้ำแอนตาซินอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาผมอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีต้องสูงว่องไวแข็งแรงอยากให้คนไทยดื่มนมที่ดีมีคุณภาพดื่มนมดีมีคุณภาพนมตาคิวไรขอบคุณนมตราคิวไลฟ์นะครับนมดีมีคุณภาพโดยคุณอำนวยทองก๊กนะครับประธานบริหารของสหกรณ์คนมบางน้ำเย็นครับโรงเรียนเซนต์อันธนีบางปะอินเรียนห้องแอร์3ภาษาอังกฤษจีนไทยสอนโดยครูต่างประเทศรับเด็กนักเรียนเตรียมอนุบาลถึงป.6คุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์บริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์จำกัดผลิตภัณฑ์ตรา3แม่ครัวยากระใสเส้นตราโคเทียมเกวียนเครื่องเสียงติดรถยนต์วอตสิกชุดกีฬากีฬาสจ.สมคิดมากวงสจ.ไพฑูรย์จันแจ่มร้านสารแน5แยกปากเกร็ดอาหารอร่อยบรรยากาศดีดนตรีไพเราะร้านโอเค20ช็อปทุกอย่าง20บาทเปิดรับแฟรนไชส์ทั่วประเทศติดต่อไปที่คุณเบนซ์0991514556ซาร่าแอนตาซินทิฟฟี่แผงสีเขียวต้องทิฟฟี่ยาหม่องเขียวสมุนไพรตราโพดาวของแท้ต้องมีรูปหมอเหรียญคำบุตรติดอยู่ข้างขวดอุปกรณ์มวยท็อปคิงบริษัทอัมพลฟู้ดโปรเซสซิ่งจำกัด 3K Active Hybrid Battery แบตติดรถที่ทำให้ชีวิตไม่ติดขัดยกที่3ครับคู่เอกของคมชันลึกศึกมวยไทยท่อน้ำไทยเดอะฮีโร่มุมแดงพงศ์สิริน้ำเงิน4มนุษย์เป็นมวยใหญ่ครับ147ปอนด์อุ้ยเอาละครับน้ำกระจายเลยครับแต่ละดอกที่ออกเริ่มหนักแรงโอ้สับสอกยังห่างไกลอยู่สิมนุษย์นี่ขนาดยืนใกล้ๆอุ้ยเดี๋ยวนี้ไม่ห่างไกลแล้วเริ่มเฉียดเข้ามาโอ้โหฟันแบบเฉือนๆนี่แม่แอนตาซินรอแจกอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงสับได้สับเลยครับค่ารักษาพยาบาลครับแตกมีบาดแผลขึ้นมาแอนตาซินมีให้ครับเข็มละ500บาทโอ้ยฟันศอกขวาครับแม่พอว่ามีตานี่สับกันใหญ่เลยครับมีตานี่สับกันใหญ่ฮุกซ้ายเจอแข้งซ้ายคืนด้วยแข้งขวาครับสิมนุษย์โอ้โหเอาแบบใครดีใครอยู่แล้วครับดูครับไม่ถึงศอกครับยืนห่างกันอย่างนี้ครับดูครับคุณผู้ชมครับนี่คือความมันของคมชันลึกศึกมวยไทยท่อน้ำไทยเดอะฮีโร่ครับผลงานคุณภาพอีกแล้วครับคู่เอกก็ไม่เป็นสองรองคู่อื่นแล้วครับวันนี้โอ้ยดูครับจับหนักจับเต็มเลยวงในวงในพงศิริพยายามจะจับป้ายฮะจะขวางแต่ว่าสิบรุ่นไอ้ขวางทิ้งแทงก่อนเอาละครับแข้งกับหมัดเอาละเลือกกันเดาไหลแล้วนะครับทางด้านของ4มนุษย์โยนขวามาครับครึ่งแข้งครึ่งเข่ากำปั้นขวาไม่ถึงฮุกซ้ายได้ต่อยขวาลำตัวครับเจอแข้งซ้ายของพงศิริคืนด้วยแข้งขวาทันควันครับไม่มีหยุดแล้วครับยกนี้ต่างฝ่ายต่างสาดนะฮะสาดอาวุธครับตอนนี้สาดแข้งสาดแข้งดันต่อยหมัดครับ4มนุษย์ต่อยหมัดขวาโอ้โหแกกะทุบเอาอยู่เลยหมัดนี้ฮะคู่ของ2หมัดซ้อนเอาละครับนี่แหละครับความเดือดความมันความเร้าใจครับไม่ผิดหวังจริงๆตีไม่ได้ตีไม่ได้กรรมการก็แย่ต่อเกมต่อเนื่องเลยกรรมการพิจิตรพรมคงครับแข้งซ้ายครับพงศิริ4มนุษย์แม็กกับปั้นขวาไม่โดนครับเจอแข้งซ้ายครับแข้งซ้ายของพงศิริ4มนุษย์ดันกับปั้นขวาครับดูครับดูเหมือนไม่เจ็บไม่ปวดนี่คือการฟิตซ้อมที่ดีโอ้มาพงศิริบอกฟันได้ฟันมาไม่กลัวครับลูกศอกแต่เขาตีเอาคืนด้วยแข้งซ้ายหน้ามาศอกกับแข้งเอาคืนเหมือนกันครับฟันศอกก็มี
โอ้เนี่ยครับแข้งซ้ายของสี่มนุษย์แข้งขวาครับคือออกอ่ะโดนแน่นอนครับยืนกันระยะแบบนี้ยังไงก็โดนครับขอให้ออกเอาแข้งซ้ายมาเจอขวาโต้เสียบขวามาเจอแข้งขวาโอ้งานแข้งซ้ายเกี่ยวแล้วปัดขาครับคนจะเป่าลงไปครับสี่มนุษย์โอ้โหพระเดชพระคุณพี่น้องแฟนมวยทางบ้านครับยอดเยี่ยมครับพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาพยาธิเบนด้า500ทายพยาธิตัวกลมเส้นได้รับประทาน1เม็ดครั้งเดียวทายพยาธิตัวกลมเส้นได้เบนด้า500มีตัวยามีเบนดาโซกล่องสีเหลืองเบนด้า500อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาประสบการณ์ใหม่กับความเร็วใหม่ที่ทำให้ชีวิตคุณไม่หยุดแค่คำว่าที่สุดพร้อมแล้ววันนี้42จังหวัดและจะครอบคลุมทั่วประเทศภายในพฤษภาคมนี้ AIS 4G Advance 4G ที่เร็วที่สุดจาก AISยาหม่องน้ำเชงเชงอิ๋วเป็นยาแผนโบราณใช้ดมบรรเทาการวิงเวียนศีรษะคัดจมูกใช้ทาบรรเทาการแมลงกัดต่อยใช้นวดบรรเทาการปวดเมื่อยยาหม่องน้ำเชงเชงอิ๋วกลิ่นยูคาลิปตัสใช้ดมใช้ทาใช้นวดในขวดเดียวกันผลิตโดยบริษัทเกียรติวีเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดตามกันต่อนะครับคมชลึกศึกมวยไทยท่อน้ำไทยเดอะฮีโร่ครับเนี่ยครับตาต่อตาฟันต่อฟันครับแข้งต่อแข้งหมัดต่อหมัดศอกต่อศอกออกกันครบจะใช้คำพูดยังไงดีครับถึงใจพระเดชพระคุณหรือว่าถูกใจคุณนายท่านผู้ว่าหรือจะใช้คำพูดแบบไหนพี่แกครับต้องมันใหญ่ความมันไม่ถูกเหมือนกันมันอย่างนี้ครับอาทิตย์หน้า28ก็จัดมันสุดเหวี่ยงเหมือนกันครับดูคู่แรกออฟไซด์เกียรติชูไทยปะทะกับ1พยัคฆ์พอเจริญแพทย์คู่ที่2ดูแก่นสวนสศิประภายิมทิมกับสิทธิศักดิ์กีฬาสปอร์ตคู่ที่3ดูน้องโดมจ่ายุทธกองสืบเจอหนุ่มน้อยสิทธิ์เจ๊เหมียวและคู่ที่4คู่เอกดูฉลามทองสิทธิ์เสแนเจอรุ่งเกียรติอีเวนแอร์ครับคุณป๋องเป็นยังไงจะบอกว่าไม่ดูไม่ได้ครับแต่ยกนี้ยก4ไม่ดูไม่ได้เหมือนกันครับคู่เอกของเราเอาล่ะครับขาดวลชวนแลกเข่าแล้วนะครับเอกตีมาค่าตีคืนครับสี่มนุษย์ตีพงศรีตีอตีเจอขวาของสี่มนุษย์ไม่อะไรครับเบี่ยงครับเดินต่อครับเอาเจอศอกขวาครับโอ้โหคุณทีผมทีมาสิผมก็ไม่ยอมคุณก็ไม่ยอมผมก็ต้องใครดีใครอยู่ไปเลยโอ้โหหัวใจคอนี่ครับอายุก็ไม่ห่างกันนะ24กับ25ครับได้เลือดแอนตาซินแจกสัปดาห์หน้าครับเพราะว่าที่ต้องแตกสัปดาห์หน้าเพราะว่าอยากรู้ว่ากี่เข็มแตกนี่ต้องรับสัปดาห์หน้าครับแต่ถ้าใช้ศิลปะนกคู่ต่อสู้ได้นี่รับเลยครับทีมงานของไทยนครพัฒนาตัวแทนรอแจกอยู่แล้วครับเขาลอยศอกกลับเตะก้านคอรับไป 10,000 ครับแล้วก็จระเข้ฟันหางรับไป 30,000 บาทผมเฉลี่ยนั้น25ปีครับ4มนุษย์นั้น24ละเลงเลือดครับละเลงเลือดเอาแข้งซ้ายของพงศิริสี่มนุษย์วางแข้งขวาเกี่ยวแล้วคืนด้วยขวาครับโยนกับขวามาครับสี่มนุษย์เป็นความมันที่เราชมแบบมันๆก่อนที่จะเป็นพรุ่งนี้วันมาฆบูชาคุณป๋องเราก็ชมทิ้งทวนกันเลยวันนี้ครับพรุ่งนี้ก็หันหน้าเข้าโบสถ์เข้าวัดนะเพื่อทำบุญทำกุศลกันหน่อยเอาละครับบนเวทีละเลงเลือดกันต่อครับละเลงเลือดละเลงเข่าอ้าวแอนตาซิสได้แจกแล้วครับใครแตกไม่รู้เลือดแดงฉานเลยครับพงศิริครับพงศิริแตกครับเอาโอ้โหนี่ถึงเลือดเลยครับต้องใช้คำนี้เลยว่าถึงเลือดท่านที่เป็นโรคหัวใจต้องระวังด้วยนะคุณป๋องชกมวยคู่นี้ต้องระวังด้วยท่านที่เป็นโรคหัวใจครับกรรมการพิจิตรพงศ์เบรกแล้วครับให้แพทย์สนามดูก่อนเลือดไหลออกเยอะจริงๆดูครับแพทย์สนามบอกให้นิ่งๆก่อนอย่าเพิ่งกระโดดนักมวยนี่มั่นใจว่าสู้ได้ครับแพทย์สนามพยักหน้าชกได้โอ้ชกได้เตะซ้ายเลยครับนี่แหละครับมันไกลหัวใจครับเพียงแต่ว่าในจุดที่แตกนี่มันไกลหัวใจจริงๆครับแล้วก็ไกลจุดอันตรายด้วยโอ้โหต้องบอกเลยว่าหัวใจใหญ่กว่าตับทั้งคู่โอ้ยเข่ากับศอกโอ้โหตอนนี้คุณผู้ชมครับโอ้ยเด้งตีเข่าขวาครับเสียบเข่าขวามาครับเขาบอกว่าเขาไม่กลัวมวยเข่านี่ครับโอ้ย
โอ้กำลังเหลือเฟือจริงๆครับมาลุกขึ้นมาได้โขมเข้าใหม่ครับ4มนุษย์น้ำเงินมาสี่มนุษย์ล็อกเทียบเขายังไม่รู้ใครจะเป็นปู่เป็นจ่าผู้บรรยายดูไม่ออกเหมือนกันนะคุณป๋องนะโอ้โหดูเยอะบ้าเลือดต้องใช้คำนี้พักก่อนครับท่อน้ำไทยทีวี LED Bosley ผู้นำด้านเทคโนโลยีภาพและเสียงภาครับระบบดิจิตอลทีวีคมชัดด้วยระบบ Full HD ให้ความคมชัดสูงภาพเสียงสดใสสมจริงทุกรายละเอียดต้อง Bosley ผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพด้วยยาสมุนไพรจีนโบราณสำหรับคุณผู้ชมทุกคนที่ได้รับการการันตีแล้วว่าดีจริงเกรกคูยาสมุนไพรจีนแผนโบราณมันคมคมเท้าชักชักเขาสอบจัดหนักกีฬามวยไทยกันครับคุณผู้ชมครับละเลงเลือดครับคนหนึ่งก็บ้าเลือดครับโอ้โหนี่แหละครับภาษามวยต้องบอกว่ามึงทีกูทีครับไม่ใช่คำหยาบแต่อย่างใดนะครับเป็นภาษามวยครับโอ้โหแล้วก็ลูกนี้ครับยกครับดันล้มไปเลยโอ้โหแล้วแพทย์สนามดูบาดแผลเสร็จปุ๊บแพทย์สนามพยักหน้าบอกสู้ได้ยังห่างไกลหัวใจคุณป๋องอยู่ในจุดที่ไม่อันตรายแล้วนะครับโอ้โหยังมั่นอกมั่นใจครับทางด้านของพงศ์สิริปอสิริพงศ์ครับครับท่านผู้ชมครับนี่คือความมันของคมชันลึกศึกมวยไทยท่อน้ำไทยเดอะฮีโร่ติดตามชมได้เป็นประจำตั้งแต่เวลา 19:15 เป็นต้นไปทางทีวีช่องนาว26ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยอตก3จังหวัดนนทบุรีครับยิ่งจัดยิ่งแรงเรตติ้งนี่กระฉูดแล้วครับตอนนี้นี่คือความมันครับก็คุณภาพอย่างนี้คุณป๋องจะไม่ให้วิ่งกระฉูดได้ไงในเรื่องของเรตติ้งทั้งพี่น้องคนดูทางบ้านแล้วก็สินค้าผู้ใหญ่ใจดีที่เขามาช่วยสนับสนุนครับกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับทั้งผู้สนับสนุนและก็แฟนหมัดมวยครับดูครับ3นาทีทองจะเป็นของใครครับแข้งขวาครับพงศ์สิริ4มนุษย์ขวาเกี่ยวแล้วคืนด้วยขวาครับแล้วขวาไปปลายเท้า4มนุษย์ยก5นี่อะไรก็เป็นไปได้ครับเพราะเกมมันคู่ขี้สูสีภาษาสนุกเกอร์เขาบอกว่าชิงดำครับชิงดำกันยังไงต้องติดตามครับใครจะตบดำลงหลุมได้นี่มาพูดถึงสนุกเกอร์นะเอามาใช้ในภาษามวยมาเกมชิงดำโอ้โหโยนขวาสวยครับพงศ์สิริสี่มนุษย์กระทุ้งขวามาครับแล้วก็ยกบังไว้ด้วยพงศ์สิริก็เปิดเกมเหมือนเดิมครับเดียดเข้าไปอยู่ว่าใครพลาดใครหลุดไม่ได้เลยครับแม้แต่เสี้ยววินาทีเข้าไปอุ้มครับสิมนุษย์อุ้มแล้วเสียบเข่าอุ้มแล้วตีพงศ์สิริกระชากมาเสียบโอ้จังหวะพลิกของพงศ์สิริก็ทำได้ดีครับหันไปมองทีมงานครับสิมนุษย์เอายังไงไม่เคยชกกันมาก่อนครั้งนี้ไม่พอแล้วครับคุณหวังมันคาใจแล้วครับอย่างนี้เกมอย่างนี้ถือว่าคาใจมีโอกาสครั้งต่อไปเจอกันอีกแน่ครับไม่ว่าวันนี้ใครจะแพ้หรือชนะพงศ์สิริก็มั่นใจครับสี่มนุษย์ก็มั่นใจครับต้องมีคนคิดผิดคนนึงอ่ะก็เชื่อมือเชื่อมั่นทีมกรรมการผู้ตัดสินครับพิจิตรพรหมคงพิจิตรนี่ห้ามอย่างเดียวไม่มีสิทธิ์ให้คะแนนครับบนเวทีเอาล่ะครับดูชุดนี้ครับประกอบการตัดสินใจของแฟนมวยครับมองเหมือนกรรมการหรือไม่อย่างไรครับเราก็ต้องให้เกียรติเคารพในการตัดสินของกรรมการทำละเกมอย่างนี้ครับปั่นป่วนครับปั่นป่วนแน่นอนครับตาแสงชี้แดงตาแสงชี้น้ำเงินมั่นใจทั้งสองมุมแล้วครับผู้บรรยายก็ดูไม่ออกบอกไม่ถูกแล้วครับว่าใครจะรับการชูมือพี่น้องทางบ้านที่ดูมาชมมาให้คะแนนในใจหรือเปล่าแต่ว่านี่คือ
ผลงานคมชัยลึกศึกมวยไทยท่อน้ำไทยเดอะฮีโร่ที่ยิ่งจัดยิ่งแรงยิ่งจัดยิ่งแน่นครับทั้งพี่น้องทางบ้านครับเวลาดีๆอย่างนี้ครับ 19:15 นาว26นำมวยดีมวยมันมาเสิร์ฟความมันถึงในบ้านเลยครับโอ้โหนี่ครับดูแอคชั่นสุดท้ายครับโมเมนต์สุดท้ายของทั้งคู่ครับโอ้ใส่กันมันหยดติ๋งๆจริงๆนะครับต้องชื่นชมแล้วก็ต้องขอบคุณนักมวยทั้ง2คนครับอยู่ที่การตัดสินชูมือไปที่ทางด้านของพงศ์สิริป้อสิริพงศ์นะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนน4มนุษย์สอสลินยาครับโอ้โหสะใจเลยนะครับชูมือครับชูมือก็คู่ขี้สูสีจริงๆแล้วครับโอ้ถือว่าเฉียดเฉือนครับคาใจแน่อย่างนี้มีภาคต่อไปครับพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมา